ขอบคุณชินดานัยค่ะขอบคุณครับนักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามภารกิจของล่ามอาสากลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนในการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ติดตามจากรายงานครับชุปาชุปาเชวีอบูจาเลอย่าปื้อปากาลักวิสโซนี่มาหืออนาเลโรคโควิด19ก็ไปซื้อให้มึงก็คือลาแช่เลยนี่คือเสียงตามสายของล่ามชุมชนที่จัดเสียงตามสายเป็นภาษาชาติพันธุ์เพื่ออัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมผู้ติดเชื้อรายใหม่และให้ความรู้กับชาวบ้านในการป้องกันตัวเองแต่เมื่อออกมาทักทายเรื่องโรคโควิด2019เช่นเดียวกับหมู่บ้านพระเจ้าทันใจตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นหมู่บ้านของชาติพันธุ์ดะระอ่างที่มีการจัดทำเสียงตามสายแบบนี้ให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องของการป้องกันตนเองมากขึ้นโดยการใช้ภาษาดะระอ่างในการสื่อสารประกาศตอนประมาณบางทีก็6โมงบางทีก็7โมงบางทีก็8โมงครับแล้วแต่ก็จะมีแต่ละวันผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดโรคผู้อย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะเป็นประกาศอย่างภาษาดะระอ่างนี่จะเป็นคนแบบผู้สูงอายุครับจะรู้หลังจากการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแล้วชุมชนได้มีการนำแนวทางป้องกันมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทำกิจกรรมของชุมชนที่จัดขึ้นที่วัดพระเจ้าทันใจชาวบ้านได้มีการเว้นระยะห่างในการเข้าไปใช้พื้นที่ในวัดเพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วยเป็นอันยิ่งดีเสียห่างเพื่อว่าเวลามันไอเวลาเอาไอ้อย่างนี้เขาป้องกันมาได้มาที่กันล้างมือคือว่าต้องให้มือเขาสะอาดไม่ต้องให้มันติดตัวติดหูมูกติดปากอะไรไม่ต้องให้มันมีนะเขาป้องกันไว้มันเป็นดีเลยทีมล่ามชุมชนที่จัดเสียงตามสายเหล่านี้เป็นอาสาสมัครชาติพันธุ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารเรื่องสุขภาพในชุมชนของตนเองเพื่อให้คนในชุมชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นหลักได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อหวังให้ทุกคนในชุมชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องทั่วถึงและเท่าเทียมกันนันทุพโภเกตรายงาน